ก็คือสิ่งที่สำคัญโยมรู้ไหมตมาพบอะไรหัวใจจิตใจและก็วิญญาณโยมฟังให้ชัดนะสามคำสิ่งที่ตมาพบหัวใจจิตใจและก็วิญญาณทำไมจึงใช้สามคำจริงๆใช้คำเดียวก็ได้หัวใจนี่คือเริ่มจากตัวเองที่มองเห็นดวงจิตก่อนของผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทำให้เราได้เห็นคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เริ่มจากหัวใจถ่ายทอดออกมาสู่จิตใจคุณธรรมจึงเกิดขึ้นฉะนั้นคุณธรรมจะไม่เป็นตำราอย่างเดียวจะไม่เป็นเพียงอักษรเรียนรู้ไม่เข้าใจนั่นเรียกว่าอ่านตำราถ้าเรียนรู้เข้าใจนั่นคือวิชาแล้วก็เป็นปัญญาก็เห็นจิตใจของเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราฟังความสุขความทุกข์อุปสรรคปัญหาชีวิตมากมายชะตากรรมต่างกันจุดเริ่มต่างกันแต่ตมามองไปถึงคำว่าวิญญาณมองไกลไปอีกหลังความเป็นคือคำว่าตายทุกคนมีคำว่าเป็นตายอยู่ในชีวิตกันทุกคนเพียงแต่วันไหนเวลาไหนเดือนไหนชั่วโมงไหนนี่ไงตมามองถึงว่าวิญญาณหลังจากมนุษย์หมดอายุไขแล้ววิญญาณดวงนี้เขาจะไปไหนต่อเมื่ออยู่โลกมนุษย์ก็ทุกข์แล้วแล้วคิดหรือว่าการจากโลกมนุษย์แล้วเป็นการดับทุกข์พุทธะไม่ได้ตรัสอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเวนยสัตว์น้อยใหญ่ให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการปฏิบัติมีทานศีลแล้วก็เจริญภาวนานี่ไงที่ห่วงแล้วคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่จะมาลงไปถึงธรรมสัญจรเมตตาธรรมเหมือนคนที่สภาพจำยอมหรือสภาพที่หมดทางสู้ส่วนใหญ่ถามว่าคิดยังไงต่อก็บอกไม่รู้ไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะเปลี่ยนมันได้อย่างไรไม้ใกล้ฝั่งทุกคนพอถึงจุดหนึ่งเรี่ยวแรงที่เคยมีก็จะลดกำลังลดลงอันนี้สำคัญนะวันนี้พวกเราดูเหมือนมีภาระมีกำลังแต่มาบอกว่าพลังมนุษย์ที่ขับเคลื่อนทำอะไรได้ทุกอย่างคือมีอยู่สามประการหลักใหญ่ๆหนึ่งพลังทางกายท
ถ้ากายเราไม่มีกำลังแม้แต่ยกร่างธาตุขันธ์นี้ก็ลุกขึ้นไม่ไหวเดินก็จะเสยืนก็จะล้มนั่งก็เอียงแล้ววันหนึ่งถ้าเราอยู่นานเกินก็จะเข้าสู่สภาพเช่นนี้กันทั้งหมดไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนเมื่อขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายสภาพไม่ต่างกันแต่สภาพเป็นอยู่ต่างกันธาตุสี่ขันห้าเขาไม่รู้หรอกว่าใครรวยใครจนใครเป็นนายพลนายพันหรือเป็นกรรมกรหรือเป็นนักธุรกิจเขาไม่รู้จักหรอกธาตุสี่ขันห้าเขาเป็นไปตามเวลาของเขา 2. กำลังสติปัญญาถ้าไม่มีชีวิตโบ๋เบ๋จะคุณแปลให้หน่อยดิโบ๋เบ๋มันเหมือนกับว่างเปล่าสาระหาประโยชน์ไม่เจอให้กับชีวิตที่เป็นมนุษย์ฉันหลายคนกำลังทำลายสติทั้งที่พ่อแม่ให้มาแต่กำเนิดหรือเกิดมาแล้วแล้วเราก็มาแสวงหาเพิ่มแต่นี่กลับมาทำลายเขาเรียกว่าอวดดีไม่ใช่ทำดีอวดเก่งแต่ไม่ใช่เก่งฉะนั้นถ้าใครผิดพลาดไปแล้วคำว่าการพัฒนาชีวิตก็คือการเปลี่ยนตัวเองนั่นไงเปลี่ยนให้ดีขึ้นการเปลี่ยนชีวิตคือการพัฒนาให้ดีขึ้นเราพัฒนาใหม่ใช้คำว่าใหม่นะครับไม่ใช่แบบเดิมการพัฒนาชีวิตคือการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มีใครเปลี่ยนไหมเปลี่ยนซะเถอะยังมีหัวใจยังมีดวงจิตก่อนที่จะหมดลมหายใจที่เขาเรียกส่วนใหญ่ที่เข้าใจคือวิญญาณจึงใช้คำว่าคนทำดีเมื่อหมดลมหายใจเขาไม่เรียกว่าผีคนมีความดีไม่เป็นผียามตายไม่มีใครกลัวด้วยอยากให้มาเห็นไหมครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ลูกศิษย์กราบไหว้กันโอ้ยถึงกับแย่งอัฐิธาตุกันแม้แต่เศษดินตรงนั้นก็ยังไม่เหลือเลยนั่นแสดงว่าคุณธรรมทำให้ภูมิภพและดวงจิตของมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่รับรู้ได้ว่านี่คือมงคลปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตัมมังนี่คือหนึ่งในมงคลสูตรการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดควรบูชานะโยมก็ไปดูพระอรหันต์ในบ้านเราอดข้าวอยู่ไหมอดน้ำไหมมีเสื้อผ้าใส่ไหมเสื้อผ้าท่านเก่าไหมท่านมีผ้าห่มผ้าห่มท่านขึ้นเชื้อราหรือยังเก่าหรือยังดูหมอนของท่านหนุนมากี่ปีแล้วขาดไหมดูมุ้งของท่านดำไปไหมใส่ใจชีวิต
นั่นแหละคือคนมีดวงจิตแต่พอใส่ใจคุณธรรมนั่นคือคนมีวิญญาณที่เริ่มรู้จักคำว่าภพภูมิชาติหลังความตายเราไม่ใช่มีแต่โลกมนุษย์อาตมาไม่ได้กล่าวเองพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยเปิดโลกให้เวไนสัตว์ได้เห็นมาแล้วเปิดสามโลกนรกเทวโลกและก็มนุษย์โลกต่างเห็นซึ่งกันและกันตอนที่พระองค์เสด็จลงจากเทวโลกที่มีคำว่าเทวาโลหณะเทโวโลหณะเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่มนุษย์โลกแล้วก็เปิดโลกให้เห็นพอพรรษาก็มีการตักบาตรเทโวโลหณะบางประเพณีเขาก็ตักบาตรเมื่อหลังออกพรรษาออกเมื่อออกพรรษานั้นเคยมีมาแล้วไม่ใช่แต่แสดงธรรมแต่เปิดให้เห็นเพียงแต่ต่างเวลาต่างบุคคลยุคของเราไม่ใช่ยุคนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นในภพอีก31ภูมิที่เวียนวนตายเกิดเกิดตายตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานฉันจะมาพอมองถึงวิญญาณแล้วก็คือมนุษย์เกิดแล้วต้องตายแล้วก่อนจะตายเราจะแห้งแล้งในกุศลในหัวจิตหัวใจในวิญญาณเราเราไม่มีพุทธะจริงหรือธรรมาจึงบอกโยมร่างกายมันก็เสื่อมไปตามกาลแล้วนะใช้สติใช้ปัญญานำพาจิตวิญญาณนี้แหละไปสู่สุคติถึงโยมไม่มีเงินถึงโยมไม่มีงานถึงโยมไม่มีอะไรก็ตามชีวิตแต่โยมมีพุทธะอยู่ในใจลมหายใจสุดท้ายไม่ต้องกลัวเรื่องมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีมาแล้วลูกเศรษฐีผู้ตรณีเศรษฐีผู้ตรณีลูกชายนี่ป่วยพ่อไม่กล้าที่จะนำลูกชายที่รักไปหาหมอกลัวจะเสียเงินก็ไปซื้อยามาให้กินเองไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรก็ไม่รู้ด้วยความว่าความตระหนี่มัจฉริยะเกิดกับท่านเศรษฐีนี่ไงมัทธกุณฑลีบุตรบุตรแห่งเศรษฐีผู้ตรณีอาการหนักเข้าทุกวันทุกวันทีนี้ก็กลัวญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมจะมาเห็นทรัพย์สมบัติในเรือนตนยกลูกชายมานอนอยู่ใต้ถุนด้านล่างถูกลมถูกอะไรเข้าก็ยิ่งแสลงต่อโรคอีกสุดท้ายจะตายแล้วบุญมีวาสนาส่งถึงไม่ใช่มรรคผลนิพพานแต่พระพุทธเจ้าได้เล็งเห็นมาปรากฏเป็นพุทธะเนรมิตหรือพุทธนิมิต
ให้เห็นมัทธกุณฑลีบุตรกำลังจะหมดกำลังกำลังจะสิ้นใจแล้วลมเบาสุดแล้วหายใจเหลือบมองเห็นมีฉับพลันทลังสีเรืองรอแล้วก็มองเห็นว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาเกิดเลื่อมใสศรัทธาจะพนมกรแต่กำลังกายขับเคลื่อนไม่ได้ใช้ที่เหลือสุดท้ายก็คือหัวใจจิตใจวิญญาณนมัสการด้วยความปลื้มปิติปราโมทย์ที่ได้เห็นที่ได้สักการะบูชาสิ้นลมหายใจในบัดดลนั้นจากมนุษย์ข้ามภพเป็นอมนุษย์เพราะพอคนตายเขาเรียกว่าศพทันทีเขาไม่เรียกว่าร่างกายสิ่งที่มีทั้งหมดสิ้นสุดลงในโลกมนุษย์ก็เป็นของมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจก็นำไปทำประโยชน์ไปใช้ไปจ่ายอะไรต่อไปแต่คนคนนี้หมดเวลาก็ตะวกน้ำมันตะเกียงชีวิตหมดแล้วก็เลยไฟนั้นดับวุฟนึกออกนะพอตะเกียงหมดน้ำมันดับบุ๊บก็มีแต่ควันล่องรอยใช่ไหมเปรียบเหมือนว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วยังไงต่อด้วยอานิสงส์แห่งการได้สักการะระลึกบูชาพระพุทธเจ้าหรือพุทธะหรือพุทโธก่อนหมดลมหายใจบังเกิดเป็นเทพขบุตรยมว่าอานิสงส์น้อยหรือที่ตมานำพาญาติยมว่าพุทโธพุทโธถ้าเป็นของเล่นตมาคงไม่ไปไกลขนาดนั้นนี่คือของจริงจริงจนผู้เป็นพ่อเศรษฐีผู้ตรณีจำลูกไม่ได้ก็ไปร้องอยู่เกือบทุกวันที่ป่าช้าคิดถึงลูกชายพอตายเสร็จปุ๊บมัทธกุณฑลีบุตรเห็นพ่อโศกเศร้าเสียใจจะทำยังไงเนาะให้พ่อหายคิดถึงเราเราไปดีแล้วเราเป็นเทพบุตรแล้วด้วยอานิสงส์ที่ได้สักการะบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหมดลมหายใจเราได้เป็นเทพบุตรไปแล้วก็มาที่ป่าช้าแล้วก็มายืนร้องอยู่ข้างๆนั่นกันร้องดังกว่าเศรษฐีเศรษฐีหันไปมองใครว่ามาแซงเราเนี่ยร้องเหมือนกันฮือมองไปมองมาเด็กคนนี้น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับลูกของเราบัดนี้ลูกเราก็ตายแล้วทรัพย์สมบัติเราก็มีมากมายเหลือเกินดูซิว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรเดี๋ยวเราจะให้คิดถึงลูกพนมร้องทำไมร้องอีกหยุดร้องก็เลยถามไถ่ จำลูกชายตัวเองไม่ได้นะแสดงว่าไม่ใช่หน้าเดิมแล้วหลอกกว่าเดิมเยอะอะไรแสดงว่าพ่อจำลูกไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่อันนี้จำไม่ได้เพราะเป็นเทพบุตรพบเปลี่ยนไปแล้วก็ถามร้องทำไมเดี๋ยวต้องการอะไรเดี๋ยวเราจะให้เรามีทรัพย์เหมือนลูกชายเราอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็เลยบอกว่าเราต้องการเรายังขาดล้ออยู่เราจะทำราชรถเราขาดล้อเราต้องการพระอาทิตย์มาเป็นล้อเรายังไม่ได้เราจึงเสียใจเศรษฐีบอก
เป็นไปไม่ได้ร้องไปก็ป่วยการไม่มีสาระที่ร้องเลยเหมือนบ้าไปแล้วพอเศรษฐีพูดจบมัทธกุณฑลีบุตรก็สวนคืนแล้วที่ท่านมาร้องในป่าช้าทุกวันท่านร้องเพื่ออะไรคิดถึงลูกลูกของเราตายไปแล้วสงสารลูกคิดถึงลูกมัทธกุณฑลีบุตรก็บอกว่าร้องไปก็ป่วยการยังไงลูกก็ไม่กลับคืนมาแล้วร้องไปก็เหมือนคนเสียสติเหมือนคนบ้าอยู่ดีต่างอะไรกับเราล่ะเศรษฐีได้สตินะเออใช่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พุทธเจ้าประทับอยู่ไปแล้วเลิกตระหนี่ได้แล้วทรัพย์สมบัติสุดท้ายก็ไม่เห็นมีประโยชน์อันใดแม้ลูกชายคนเดียวท่านก็รักษาไม่ได้เกิดปัญญาเห็นไหมไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเศรษฐีก็ได้อานิสงส์ไปอีกนี่ไงพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราตั้งจิตดีนะแค่นี้แหละสีอสงไขยแสนกับนะโยมกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพียงเราระลึกถึงผู้ตรัสรู้พุทธมหากุศลจิตนี่โอ้โหและยิ่งใครรักษาศีลฟังธรรมเข้าใจอย่างดีแล้วนะอานิสงส์ก็ยิ่งมากไปอีกแต่แม้กระนั้นคนเหล่านั้นเขาก็ได้มีที่พึ่งแล้วพุทโธพุทโธพุทโธจากนี้ไปโยมต้องพุทโธเองแล้วนะอาตมาไปแล้วนะไปแล้วเด้อโยมจะได้ยินบ่อยจะบอกโยมทุกบ้านไปแล้วนะทำเองแล้วนะถ้าร้อยเขามาหาพระชาตินี้คิดว่าเขาคงไม่ได้มาแล้วบางคนลืมไปด้วยซ้ำไปความลำบากเบียดเบียนชีวิตจนเกิดคำว่าความทุกข์เข็ญความทุกข์เข็ญเบียดเบียนจิตใจจนทำให้รู้สึกว่าความสุขนั้นหายไปจากโลกใบนี้น่าสงสารน่ะบางคนความสุขโลกใบนี้เขาไม่มีแล้วนะเขามีแต่คำว่าความยากเข็ญความยากจนความลำบากความขัดสนและเขาอยู่เพียงวนอยู่กับเพียงอยู่ให้รอดไปวันวันหนึ่งเพียงเท่านี้เองอนาคตมีแต่เขามีแค่คำว่าวันพรุ่งนี้แต่เขาไม่มีคำว่าอนาคตก็คิดอะไรไม่ได้แล้วคิดไม่ออกแล้วก็คิดไม่เป็นด้วยบางคนนี่ไงแต่มาจริงเป็นแสงน้อยๆที่จะพอรอดไปได้บ้างมากน้อยก็ช่างมันเถอะอย่างน้อยพระก็มาโปรดแล้วไม่ใช่หรือพอแล้วหน้าที่ของอาตมาก็ถือว่าได้ตอบแทนคุณข้าวของญาติโยมแล้วเอาล่ะก็สมควรเวลาวันนี้ธรรมะไปไม่ไปไปค้างด้วยพอไปไกลขึ้นอีกเดี๋ยวจะเข้าบรรษาแล้วก็จะไม่ได้ไปเพราะเวลาจำกัดจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะไปก็ไม่ค่อยบอกโยมหรอกถ้าไปแล้วเดี๋ยวโยมรู้จะไปดักหน้าดักหลังโอ้ยจะมาไม่รู้โผล่ซอยไหนออกซอยไหนบางทีก็ตันก็ถอยแล้วแต่บุญพาไปบางคนบุญมีแต่กรรมบังมีเหตุ
ต้องเลยบ้างไม่สะดวกต่อที่จอดรถบ้างหรือความประพฤติยังไม่สมควรที่จะโปรดบ้างบางคนอาจจะว่าไม่ถึงเวลาบางคนอาจจะเลยเวลาแล้วแต่นะเอาละจากนี้ตั้งจิตนะรับพรกันนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกันยะถาวะริวังหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะรังอายุโตบารโดทิโรวันนะโดปฏิปานะโตสุขาสดาตาเมดาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงนัตตวาบรังวันนางสุขันจะปฏิบาณโตดีขายุยะสวาโหติยัตหายัตโทปปัจจติติภวะตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัมปบุตหานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันตักอาหารก็เว้นระยะกันนะเว้นระยะ